ันน่ะปิดตรงคาซีเลยค่ะยังไม่เริ่มค่ะคุณลูกค้าอีกแป๊บนึงค่ะชมไปก่อนเลยคุณแม่ใครไม่ใช่คุณแม่อาจจะไม่ถูกใจนะแต่ถ้าวันนี้ใครเป็นคุณแม่ถูกใจแน่นอนวันนี้หนูอยู่ที่เคาน์เตอร์ฟิโก้ค่ะคุณลูกค้าอ่านี่ใครสนใจอุปกรณ์แม่และเด็กสวัสดีค่ะมาแล้ว11ท่านขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะจะมีใครถามไหมคะว่าหนูหายไปไหนมาคะหายไปไหนมาใช่ไหมคะหนูไปซ้อมเต้นมาค่ะจบภารกิจแล้วค่ะจบภารกิจแล้วไม่ค่อยได้ดูเลยใช่ไหมคุณพี่หนูก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยสวัสดีพี่ชลิตาวันไหนแวะเข้ามาเอาแก้วเนสเนาะคุณพี่ยังไงเดี๋ยวตอบพี่ชลิตาก่อนนะตอบแฟนคลับก่อนนะนี่แฟนคลับหนูว่า FC พี่ไม่ใช่พี่ FC หนูหรอกแต่พี่พี่ไม่ดูหนูก็คือหนูก็เหงาอ่ะพี่ชลิตานะคุณพี่มารับแก้ววันไหนสวัสดีน้องบูบิ๊กสวัสดีพี่วันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลย14ท่านมีแต่คนกันเองนะมีแต่แถวๆเนี้ยพรุ่งนี้เข้าไปได้คุณพี่ถ้าน้องยุ่งถ้าน้องยุ่งหนูไม่กล้ารับปากว่าน้องจะได้ดูแลไหมติดต่อตรงพี่รัตนะพี่เนสเล่ตรงหาพี่รัตเลยเนอะถ้าน้องยุ่งนะแต่ถ้าน้องไม่ยุ่งก็เดี๋ยวน้องดูแลให้ประมาณนี้นะคุณพี่โอเคประมาณนี้โอ้โห24ท่านเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นกับไลฟ์สดวันนี้คะจริงๆสินค้ากลุ่มเนี้ยคนดูจะน้อยมากเพราะว่าคุณแม่ในเพจเราคุณแม่ค่อนข้างน้อยแต่ไม่เป็นไรขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามานะขอบพระคุณมากขอบพระคุณสำหรับกำลังใจของหนูคือคนเข้าชมนะเอาจริงๆนะยอดผู้เข้าชมนะกดไลค์กดแชร์ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่จริงๆสาย40ได้หรออุ๊ยเกรงใจจังเลย มาจากไหนกันบ้างคะเนี่ย40ท่านเนี่ยเดี๋ยวรีบขายเลยนะเดี๋ยวคนดูออก เดี๋ยวรีบขายขออนุญาตขายของก่อนนะคะคุณลูกค้าเอาวันนี้น้องอยู่ที่เคาน์เตอร์ฟิโก้สินค้ามีหลากหลายเลยนะคุณลูกค้าสินค้าที่ขายดีของเคาน์เตอร์ฟิโก้น้องบอกเลยว่าเป็นคาซีทแต่ว่าน้องนำเสนอไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่พูดถึงคาซีทแต่ถ้าคุณลูกค้าที่สนใจในส่วนของคาซีทเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ติดตั้งในเบาะรถยนต์เพื่อเซฟคุณน้องคุณหนูนะคะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เนาะไอคาซีทเรา1,890ค่ะคาซีทนะคุณลูกค้า 1,890 บาทราคาไม่แพงของเคาน์เตอร์ฟิโก้ถ้าคุณลูกค้าสนใจยังไงแวะมาชมได้นะคะเคาน์เตอร์ฟิโก้จะอยู่บริเวณแนวแคชเชียร์เดินมาไม่ไกลเห็นเลยโอเคประมาณนี้ใครที่เข้ามาแล้วจะขอบพระคุณมากขอบพระคุณล่วงหน้าเลยละกันกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะแชร์กันต่อไปคุณลูกค้าสินค้าดีมีคุณภาพราคาพิเศษน้องตั้งใจนำเสนอในไลฟ์สดถึงเราจะไม่ได้ต้องการซื้อแต่แชร์ต่อไปกระจายต่อไปข้อมูลลูกค้าจะได้เข้าถึงข้อมูลนะคะเย้ แชร์แล้วใครเป็นผู้แชร์ให้บ้างเนี่ยอ่ะมาชมเลยคุณลูกค้าอันแรกนะคะที่นึ่งขวดนมเด็กอันแรกนะคะชิ้นแรกเห็นชัดไหมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตหามุมก่อนพี่จะไปตรงจุดประชาสัมพันธ์ถ้าไม่เจอให้เขาโทรหาโอเคกี่โมงดีคุณพี่เดี๋ยวน้องรอเลยดีกว่าถ้างั้นพี่ชลิตาสโคบเวลาให้น้องหน่อยน้องจะตั้งตารอพี่ไม่ไปไหนจะนั่งรออยู่ตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เลยเดี๋ยวเอาแก้วมาไว้ให้เลยดีกว่าแล้วพี่ไปรับตรงประชาสัมพันธ์เด้อหนูกลัวหนูไม่ยุไม่เผื่อไว้ก่อนพี่เผื่อไว้ก่อนถ้าว่างก็ได้เจอกันนะพี่ชลิตาติดต่อตรงประชาสัมพันธ์นะพี่โอเคได้อ่ะมาต่อจ้ะคุณลูกค้าอันนี้เป็นที่นึ่งขวดนมที่นึ่งขวดนมดียังไงคะคุณลูกค้าเด็กทารกแรกเกิดช่วยพี่นะถ้าพี่ผิดอะไรสงสารพี่ซีอ่ะหน้าแบบหน้าห่วงหนูมากอ่ะพี่จะรอดไหมเนี่ยพี่ซีแบบหน้าเป็นห่วงอ่ะเอาโอเคไม่เป็นไรรอดพี่รอดถ้าพี่ผิดก็กระซิบพี่แค่นั้นแหละนะคุณผู้ชมค่ะถ้าหนูพูดผิดอะไรก็หรือน้องรุ้งบอกตรงจุดประชาสัมพันธ์ได้คุณพี่เดี๋ยวหนูเอาแก้วไปไว้ตรงนั้นดีกว่าโอเคค่ะแก้วแดงพี่ชลิตา
่านช่องทางนี้หรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับห้างทวิกิจสามารถสอบถามได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะตอบได้ตอบเลยตอบไม่ได้ไปหาคำตอบมาให้นะคะประมาณนี้ค่ะอ่ะไปต่อค่ะคุณลูกค้าที่นึ่งขวดนมเด็กค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล้องให้เห็นชัดๆก่อนนะคะนี่ที่นึ่งขวดนมเด็กอันนี้เป็นไซส์แบบพอดีพอดีไซส์พอดีพอดีตัวนี้นะคะจะนึ่งขวดนมเด็กทำไมต้องนึ่งขวดนมนะคุณลูกค้าคือเด็กทารกเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะภูมิต้านทานเนาะภูมิต้านทานเขายังไม่มีกระเพาะเขาจะไม่แข็งแรงถ้ารับเชื้อโรคอะไรเข้าไปไม่เหมือนเราที่เป็นผู้ใหญ่นะคะก็คือกระเพาะเราเนี่ยคือระบบลำไส้อะไรของเราเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะภูมิต้านทานที่ดีแต่เด็กเนี่ยเขาค่อนข้างจะบอบบางเพราะเขาเพิ่งเกิดมาเป็นเด็กอ่อนนะคะพูดเหมือนเคยเลี้ยงลูกมาก่อนเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจน้องๆหนูๆเป็นพิเศษหนึ่งในนั้นก็คือภาชนะบรรจุอาหารนั่นก็คือขวดนมหนึ่งอย่างเลยนะคะหรือจะเป็นของเล่นที่น้องเด็กทารกเขาจะเน้นในเรื่องของการแบบกัดอมดูดอะไรประมาณนี้ก็ของเล่นเขาก็จะชอบเอาเข้าปากด้วยนะจ๊ะนี่ก็คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นและก็พวกจุกนมอะไรพวกนี้ขวดนมพวกนี้คุณลูกค้าต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนที่จะให้น้องสัมผัสเข้าปากนะคะนี่เพราะฉะนั้นภัยใกล้ตัวยิ่งช่วงนี้โควิดมาอีกนะคุณลูกค้าเครื่องนี้แหละจะช่วยคุณลูกค้าดูแลลูกน้อยของคุณลูกค้าให้ปลอดภัยได้นี่เขาเรียกว่าจริงๆอ่ะเขาใช้งานได้หลายอย่างแต่ชื่อเขาอ่ะคือเครื่องอุ่นนมแต่จริงๆเขาใช้งานอุ่นอาหารได้นะคุณลูกค้าเครื่องนี้นะอุ่นอาหารได้อุ่นของเล่นได้ช่วยฆ่าเชื้อได้อย่างดีเยี่ยมนี่ราคาเหรอราคาถูกมากปกติ 1,000 อัพ 1,200 1,400น้องไม่รู้แต่แล้วแต่ละที่นะแต่ตรงนี้หน้าไลฟ์ที่คุณลูกค้าชมน้องอยู่ของเคาน์เตอร์ฟิโก้น้องขาย990 บาท 990คุณลูกค้า990 บาทย้ำ990 บาทมาเป็นเซตนะคุณลูกค้าในเซตจะมีอันนี้ให้จะมีเป็นฝาครอบอันนี้เอาไว้นึ่งขวดนมอุ่นขวดนมอุ่นนมแล้วก็อันนี้เอาไว้สำหรับอุ่นอาหารอุ่นอาหารเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะฟังก์ชันเขาจะเป็นแบบนี้คุณลูกค้านี่ปุ่มกดให้เลือกเลยเลือกว่าจะเลือกเป็นอุ่นนมหรือว่าจะอุ่นขวดนมหรือว่าจะอุ่นอาหารพออุ่นเสร็จก็คือเขาจะโชว์ว่าอุ่นเรียบร้อยแล้วประมาณนี้อุ่นขวดนมได้เครื่องนี้นะคะอุ่นขวดนมได้ครั้งละ6ขวดคุณลูกค้าโถเขาจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะ6ขวดคุณลูกค้าใส่ไปในนี้เลยหรือจะอุ่นของเล่นก็ได้นะคะหรือจะอุ่นอาหารก็ได้ย้ำจ้ะแบบนี้เลยฟังก์ชันง่ายๆกดปุ่มเลยคุณลูกค้าจะเลือกอุ่นอะไรนะจ๊ะประมาณนี้นี่กับราคา990 บาทจ้ะเดี๋ยวน้องให้ดูถ้าเราจะอันนี้คือเอาไว้อุ่นขวดนมนะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะใช้งานอุ่นอาหารก็คือวางอย่างนี้เลยเนาะอันนี้คืออุ่นอาหารใส่อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยหรออันนี้คืออุ่นอาหารก็คือใส่อาหารเข้าไปในนี้แบบนี้นะคุณลูกค้าใส่ปุ๊บแล้วก็กดปุ่มกี่นาทีนะประมาณ30 นาทีจะอาหารอ๋อแล้วแต่อาหารด้วยใช่ไหม30-45 นาทีอาหารก็จะอุ่นนะคุณลูกค้าหรือถ้าคุณลูกค้าจะใช้งานอุ่นขวดนมก็จะประมาณนี้คุณลูกค้าใส่อันนี้ไปแล้วก็วางขวดนมแบบนี้เลยอุ่นนมนะอันนี้อุ่นนมพูดผิดไม่ใช่อุ่นขวดนมอุ่นนม990 บาทนะคะคุณลูกค้าเครื่องนี้ใครสนใจของฟิโก้นะจ๊ะลดราคาพิเศษจาก1,000 กว่านะ1,400ประมาณนี้เลยเครื่องนี้วันนี้น้องขาย990อ่ะคุณแม่ที่สนใจหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่แอดมินก็ได้ทักอินบ็อกซ์มาก็ได้เดี๋ยวแอดมินดูแลให้ต่อนะคุณลูกค้าในส่วนของเครื่องอุ่นขวดนมย้ำว่าเครื่องนี้จะอุ่นได้6ขวดอุ่นนมได้อุ่นขวดนมได้อุ่นอาหารได้ค่ะชัดนะคุณลูกค้ามีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมเครื่องนี้ไม่มีนะคะอ่ะเอฟเลยจ้า990คุณลูกค้าเอฟเลยไปเอฟไปต่อแล้วนะไม่รอแล้วนะไปต่อจ้ะมาไปต่อนี่มีฝาปิด
ให้ด้วยนะคุณลูกค้านี่ปาร์ตี้แบบนี้990มาต่อจ้ะมีที่คีบให้ด้วยน้องลืมบอกนี่ที่คีบเวลาขนนมร้อนเนาะไปหยิบออกใช่ไหมมีที่คีบให้ด้วยเซตนี้เลยคุณลูกค้าขายแค่990บาทอุ่นขวดนมได้ตั้ง6ขวดซึ่งขวดนม6ขวดนี่เยอะมากเลยนะใช่ไหมก็3มื้อเนาะน้องก็จะมีขวดน้ำกับขวดนมใช่ไหมก็1วันก็จะจบพอดีสำหรับการใช้งานคุ้มค่าคุ้มค่าก็คืออุ่นวันละครั้งใครสนใจคุณลูกค้า990บาทนะจ๊ะเครื่องนี้990จ้ะ990มาดูเครื่องถัดไปใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีฟังก์ชันซับซ้อนขึ้นมาอีกสำหรับคุณลูกค้าที่แบบอยากได้อะไรที่พิเศษขึ้นมาดูเครื่องนี้จ้ะนี่ใหญ่มากใหญ่แบบนี้นั่นก็หมายความว่าเขาจะหนึ่งแหละตัวนี้นะคุณลูกค้าเครื่องอุ่นขวดนมตัวนี้นะคะอย่างหนึ่งเลยขอบพระคุณสำหรับ1ไลค์ลอยมาแบบ ขอ5ได้ไหมคะเมื่อกี้ใครโกรธให้คะขอสัก5ค่ะ5ครั้งได้ไหมคะบางๆมากเลยอ่ะบางมากกดไลค์เนี่ย อ่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องที่ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแน่นอนนะจ๊ะใส่ปริมาณขวดนมได้เยอะขึ้นเครื่องนี้นะคุณลูกค้าจะใส่ขวดนมได้ถึง9ขวดจ้ะเมื่อกี้6อันนี้9นะคะคุณลูกค้าฝาเป็นฝาข้อเป็นแบบนี้เลยมีรูระบายอากาศให้ย้ำนี่คือที่นึ่งขวดนมนะคะที่นึ่งขวดนมตัวนี้จะอุ่นไม่ได้เนาะไม่เกี่ยวกับระบบอุ่นไม่ได้มีไหมไม่มีอันนี้อุ่นไม่ได้นะคะคุณลูกค้าอันนี้อุ่นเฮ้ยอุ่นอาหารไม่ได้อุ่นนมไม่ได้จะใช้งานได้เฉพาะนึ่งขวดนมไม่งงนะลูกค้าน้องงงนะคะลูกค้างงไหมคะอันนี้เป็นเครื่องนึ่งขวดนมค่ะเปิดมาเลยจ้ะนี่เปิดมาข้างในหน้าตาเป็นประมาณนี้ค่ะเขาจะมีที่ล็อกขวดนมให้ย้ำนะไม่ใช่เฉพาะขวดนมคุณลูกค้าสามารถนึ่งของเล่นได้นึ่งอะไรก็ได้ที่คุณน้องน้องหนูหนูเขาสัมผัสนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคและที่สำคัญนะคุณลูกค้าอุณหภูมิการตั้งอุณหภูมิจะมีอยู่ที่40องศาเนาะเลือกได้2ระดับความร้อนก็คือ40กับ60ตรงนี้นะคุณลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นเลข40กับ60 40ก็คือใช้สำหรับการเขาเรียกว่านึ่งเฉยๆฮะอะไรนะเป็นนาทีค่ะไม่ใช่องศาเอาเหรอเอาใหม่อีกรอบนะเมื่อกี้ตัดออกให้ได้ไหมคะ40นาทีกับ60นาที40นาทีกับ60นาที40นาทีนี้ใช้สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อแต่ถ้าคุณลูกค้าเลือกไปที่โหมด60นาทีจะใช้สำหรับการอบแห้งฆ่าเชื้ออบแห้งหมายความว่า60นาทีที่ออกมาก็คือขวดนมแห้งเลยพร้อมใช้เลยประมาณนี้ค่ะก็คือ60นาทีประมาณนี้ย้ำว่าเจ้าเครื่องอุ่นขวดนมตัวนี้นะคะเป็นระบบฆ่าเชื้อ แล้วก็แบบอบแห้งด้วยก็คือเลือกได้2ฟังก์ชันว่าคุณลูกค้าจะแค่อุ่นถ้าอุ่นออกมาเขาก็ยังเปียกๆอยู่แล้วต้องมาผึ่งนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฆ่าเชื้อแบบแห้งเลยก็คือออกมาเอาไปชงต่อได้เลยแบบนี้เลยใช้เวลา60นาทีใส่ขวดนมได้9ขวดคุณลูกค้าใส่ขวดนมได้9ขวดประมาณนี้จ้ะมีที่คีบให้นี่เครื่องนี้ย้ำนะคะว่าคุณลูกค้าที่มีลูกน้อยต้องมีไว้ติดบ้านนะคะก็คือปกติที่เขาทำกันก็คือเขาถ้าไม่มีเครื่องตัวนี้เราจะไปใช้นึ่งกับเตาแก๊สเนาะเอาไปต้มสิเอาไปต้มในเตาต้มน้ำต้มเอาขวดนมไปต้มน้ำซึ่งที่ต่างกันนะคะที่ต่างกันที่เห็นได้ชัดก็คือเตาแก๊สคอนเราจะควบคุมอุณหภูมิความร้อนไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิความร้อนไม่ได้ถ้าร้อนไปก็มีผลทำให้พลาสติกขวดนมเราเป็นพลาสติกเนาะก็มีผลทำให้สารอันตรายที่อยู่ในขวดนมเนี่ยสามารถปนเปื้อนได้กับนมของน้องนะคะหรือถ้าเราต้มอุณหภูมิไม่ถึงที่เชื้อโรคจะฆ่าเชื้อโรคได้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงคุณลูกค้าขาเลือกที่อุ่นขวดนมของน้องไปเลย
ดีที่สุดใช้งานสะดวกไม่ต้องอะไรยุ่งยากคุณลูกค้าแค่หมุนปุ่มหมุนปุ่มก็คือนึ่งได้เลยพร้อมนึ่งพร้อมใช้งานสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยฆ่าเชื้อโรคได้เพราะว่าเขาเป็นสเต็ปคือคอนโทรลความควบคุมความร้อนได้ว่าความร้อนขนาดไหนที่ฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับลูกน้อยด้วยนะคะเครื่องนี้คุณลูกค้าขาน้องขาย 2,290 บาทราคาปกติ 3,000 เท่าไหร่ 3,200 บาทคุณลูกค้าวันนี้เหลืออยู่ 2,290 บาทย้ำจาก 2,290 จาก 3,200 วันนี้น้องขาย 2,290 บาทจ้ะใครสนใจคุณลูกค้าติดต่อสอบถามมาได้ที่เคาน์เตอร์ฟิโก้นะคะนี่ย้ำอุ่นได้9ขวดไม่สงสัยนะคะเคลียร์นะคะน้องอธิบายแบบงงๆไปต่อค่ะคุณลูกค้าเครื่องที่3จากเครื่องที่3นี่มาอันนี้เป็นโถกลมๆแบบนี้ค่ะใครชอบแบบนี้วันนี้น้องมีนำเสนอทั้งหมด3เครื่องนะคุณลูกค้าคุณแม่ยังไงอย่าลืมเข้ามาดูนะคะอย่าลืมแชร์ไปให้คุณแม่ที่มีน้องๆด้วยนะคะมาดูที่เรื่องขวดนมเคาน์เตอร์ฟิโก้กันอ่ะเครื่องที่3นะจ๊ะคุณลูกค้านี่เครื่องนี้เขาจะปริมาณการใส่ขวดนมของการนึ่งแต่ละครั้งก็ยังจะอยู่ที่9ขวดค่ะคุณลูกค้านี่เปิดฝามาเดี๋ยวให้ดูนะคะเขาจะยกออกมาได้นะคุณลูกค้าแบบนี้เลยนี่9ขวดเดี๋ยวน้องโชว์แบบนี้จ้ะ9ขวดเขาจะมีหัวล็อกให้ข้างในคุณลูกค้าก็คว่ำขวดนมลงไปจ้ะแล้วก็วางแบบนี้เลยจ้านี่แล้วก็กดปุ่มอันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะคะพิเศษขึ้นมาคือเครื่องนี้เป็นแบบปุ่มดิจิตอลค่ะทำงานด้วยระบบดิจิตอลเครื่องเมื่อกี้เครื่อง 2,290 อันนี้จะแบบเป็นระแบบเป็นหมุนค่ะเขาเรียกอะไรนะอนาล็อกเหรอแมนนวลค่ะคุณลูกค้าแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบดิจิตอลพิเศษขึ้นมาเป็นดิจิตอลแล้วถังเขาจะเป็นถังกลมถังกลมลูกค้าก็ใส่ขวดนมไปเลยที่จะนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นของเล่นอะไรก็แล้วแต่ใส่ไปเลยแล้วก็จะมีอุณหภูมิให้เลือกเหมือนกันนะคะเอ้ยนาทีให้เลือกเหมือนกันใช่ไหมเป็นนาทีเหมือนกันก็เลือกว่าจะเลือกเป็นแบบระบบแบบว่าอุ่นเฉยๆหรือเป็นแบบว่าอบแห้งได้2ฟังก์ชันได้ทั้งอุ่นแล้วก็อบแห้งถ้าอบแห้งก็คือออกมาก็คือแห้งเลยเชื้อโรคตายเรียบแต่ถ้าอุ่นก็คือยังเปียกๆอยู่ต้องเอามาผึ่งนิดหน่อยประมาณนี้ย้ำอันนี้ก็9ขวดใส่ได้9ขวดแต่ราคาขยับมานิดนึงเพราะว่าเขาเป็นระบบดิจิตอลค่ะถ้ามีซีเรียสมากก็รับตัวนี้ค่ะ 2,290 บาทคุณลูกค้าข้างๆกันเลยเนาะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นแบบใช้งานง่ายขึ้นกดใช้งานจิ้มระบบดิจิตอลก็แนะนำเป็นตัวนี้รับประกันยังไงเอ่ยการใช้งานรับประกัน1ปีทุกเครื่องนะคะคุณลูกค้ารับประกัน1ปีทุกเครื่องค่ะนี่ฝาเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยจ้ะก็รายละเอียดจริงๆถ้าคุณลูกค้าสนใจจริงๆอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวมายังไงติดต่อเคาน์เตอร์ฟิโก้ได้นะคะโอเคประมาณนี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 2,390 นะคะมีที่คีบให้ด้วย 2,390 บาทอ่ะทั้งหมด3รุ่นคุณลูกค้าราคาเครื่องอุ่นขวดนมของเคาน์เตอร์ฟิโก้ย้ำน้องมีตั้งแต่ไม่ถึง 1,000 ไปถึงแพงสุดก็คือ 2,390 นี่ประมาณนี้ใครสนใจยังไงอย่าลืมเข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็สินค้าอื่นของเคาน์เตอร์ฟิโก้นะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเปเด็กแบบว่าไกวแล้วมีเสียงเพลงเขาเรียกว่าไกวอัตโนมัติมีของนะคะถ้าสนใจยังไงมาสอบถามได้แล้วก็ที่สำคัญที่ขายดีที่สุดก็คือจะเป็นซีคาคุณลูกค้าหรือจะเป็นเป้อุ้มเด็กมีขายทุกอย่างเลยที่เคาน์เตอร์ฟิโก้ของห้างทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าน้องมานำเสนอสินค้าตัวอื่นมีอีกเยอะคุณลูกค้าที่ยังไม่ได้นำเสนอสำหรับรอบนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนถ้าคุณลูกค้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะคะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับรอบนี้รอบบ่ายเจอกันกับเคาน์เตอร์แบรนด์เนมค่ะจะอยู่กับเคาน์เตอร์เอสปาด้าเสื้อผ้าคุณสุภาพสตรีสวยๆลดราคาพิเศษยังไงติดตามชมด้วยนะคะวันนี้น้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเจอกันรอบบ่ายนะคะ